ไม่มีรักโลภโกรธหลงบางครั้งพระองค์ไปอยู่ในป่าช้านอนแทรกแซงไปกับกระดูกของซากศพที่ตายจำนวนมากเกลื่อนกลาดไปหมดปรากฏว่ามีฝูงเด็กๆจำนวนหลายคนเลี้ยงควายกันบ้างเลี้ยงสัตว์ในริมทุ่งบ้างเมื่อเห็นพระพุทธเจ้านอนสมอยู่เพราะอดพระกยาหารเด็กเหล่านี้ไม่รู้หรอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าจึงได้ทำอะไรต่างๆนานากับพระองค์บ้างก็เอาไม้ย่อนหูจนเลือดไหลบ้างก็เอาฝุ่นซัดใส่เข้าไปจนเปื้อนพระวรกายบ้างก็ยืนปัสสาวะฉี่รถใส่เข้าไปเลยแต่พระองค์ก็อดทนไม่ได้มีความอาฆาตมาดร้ายพยายามประคองใจไม่ให้มีโกรธมีเกลียดมีรักมีชัง